ยิ่งปล่อยวางยิ่งมีความสุขเคล็ดลับในการเอาชนะกับปัญหาต่างๆสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องยิ่งปล่อยวางยิ่งมีความสุขซึ่งเป็นเคล็ดลับในการเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าคนที่อ่อนแอนั้นจะไม่สามารถให้อภัยกับใครได้เพราะการให้อภัยถือว่าเป็นความเข้มแข็งที่แท้จริงท่านว่าหากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุมก็ให้ลองปรับใจตัวเองให้วางลงบ้างอย่าไปวุ่นวายตามเหตุการณ์ภายนอกเพราะแม้แต่ชีวิตของเราในบางครั้งมันก็อยู่เหนือการควบคุมอย่างเช่นเราอยากจะมีความสุขแต่มันก็กลายเป็นความทุกข์หรือเราอยากจะหายจากความทุกข์แต่กลับมีความทุกข์มากขึ้นไปอีกฉะนั้นเราลองคิดใหม่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปเราพยายามรักษาใจตัวเองให้เป็นปกติก็พอแล้วเพราะหากเราหยุดความโกรธได้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการปล่อยวางแบบง่ายๆที่เราสามารถจะฝึกทำด้วยตัวเองเพื่อให้ชีวิตมีความสุขซึ่งเคล็ดลับในการเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งท่านแนะนำให้เราอย่าไปคิดแก้แค้นคนอื่นเป็นอันขาดแต่ถ้าหากจำเป็นที่เราจะต้องแก้แค้นให้ได้ในชาตินี้ท่านแนะนำว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จเพราะถ้าเราสามารถฝึกตนเองให้คิดดีและทำดีได้ตลอดมันก็จะส่งผลให้เรามีพลังดึงดูดคนที่คิดดีทำดีเข้ามาในชีวิตดังคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาต่างๆได้หากเรามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกในด้านลบซึ่งวิธีที่จะช่วยให้เรามีความคิดในด้านบวกได้นั่นก็คือการฝึกท่องคำว่าความรักการให้อภัยการปล่อยวางและสันติสุขไว้ตลอดเวลาครับข้อที่สองท่านแนะนำให้เราแสวงหาความสุขจากภายในอย่าไปแสวงหาความสุขจากภายนอกเพียงอย่างเดียวเพราะมันไม่ยั่งยืนเราต้องพยายามให้ความสำคัญกับความรู้สึกและซาบซึ้งต่อสิ่งดีๆภายในจิตใจที่เปล่งประกายออกมาท่านว่าถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดและความเป็นตัวตนของเราเองผันแปรไปตามเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่อาจจะคาดเดาได้รับรองว่าความสุขในชีวิตของเราก็จะขึ้นๆลงๆตลอดเวลาเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่เบิกบานปิติยินดีดังนั้นแทนที่เราจะไปหลงติดอยู่กับสิ่งแย่ๆที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ขุ่นมัวเราก็ควรหันมานึกถึงแต่เรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่านว่าวิธีนี้จะช่วยทำให้เราผ่านพ้นไปได้อย่างมีความสุขครับข้อที่3ท่านแนะนำให้เรา
มองอุปสรรคและปัญหาต่างๆคือบททดสอบของชีวิตซึ่งมีคำสอนเอาไว้ว่าอุปสรรคความทุกข์ยากบางอย่างที่เรากำลังประสบพบเจออยู่นั้นมันเกิดเพราะกรรมเก่าและยิ่งเราลำบากมีความทุกข์มากเท่าไหร่นั่นก็แสดงว่าเรากำลังชดใช้กรรมเก่าให้หมดไปท่านว่าถึงแม้หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อในเรื่องนี้ก็ตามแต่มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะปรับปรุงแก้ไขกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งเป็นเสมือนบททดสอบความเป็นตัวตนของเราเองฉะนั้นหากเรารู้สึกว่าเหมือนกำลังถูกทดสอบอยู่ก็จงถามตัวเองว่าในตอนนี้เรากำลังถูกทดสอบในเรื่องอะไรถูกทดสอบความอดทนอดกลั้นถูกทดสอบความเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือเราถูกทดสอบในการรู้จักให้อภัยหรือไม่ท่านว่าจงใช้โอกาสนี้รีบปรับปรุงแก้ไขตัวเองโดยเร็วที่สุดครับข้อที่4ท่านแนะนำให้เรามีทัศนะมุมมองที่ดีอย่างเช่นหากเรากำลังเผชิญกับอุปสรรคความยากลำบากอยู่ก็ให้เตือนตัวเองว่าอุปสรรคความทุกข์ยากเหล่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรามันเป็นแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปได้ฉะนั้นจงตั้งสติให้มั่นอย่าปล่อยให้ความทุกข์ยากเหล่านั้นมาบั่นทอนพลังในตัวเราเพราะถ้าเราเอาชนะมันได้เมื่อไรสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นดังคำโบราณที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนซึ่งหมายความว่าไม่มีใครจะมีความสุขได้ตลอดและก็ไม่มีใครจะมีความทุกข์อยู่ตลอดไปครับข้อที่5ท่านแนะนำให้เราเรียนรู้จากบทเรียนและหมั่นพัฒนาจิตใจให้เป็นดังผู้เรียนรู้มิใช่เหยื่ออันหมายถึงการนำประสบการณ์ของตนเองหรือของผู้อื่นมาปรับใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายฉะนั้นจงให้คำมั่นกับตัวเองว่าเราจะควบคุมอารมณ์ให้ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เราอารมณ์เสียและพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้ตัวเองไปตกอยู่ในสภาวะเช่นนั้นอีกในอนาคตครับข้อที่6ท่านแนะนำให้เราเลิกเจ้ากี้เจ้าการและเลิกกังวลในสิ่งที่คนอื่นคิดเพราะบางครั้งเมื่อเราอยากให้สิ่งที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จเราก็อาจจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการหรือออกคำสั่งมากเกินไปจนกลายเป็นคนจอมบงการโดยไม่รู้ตัวซึ่งการกระทำเช่นนี้ก็ยิ่งจะทำให้ทุกอย่างล้มเหลวและเมื่อเราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรเราก็จะรู้สึกเครียดดังนั้นเราควรจะปล่อยให้เป็นไปในทางที่ควรจะเป็นและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนเราท้อและยอมแพ้แต่จริงๆแล้วท่านว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดและยังทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นอีกด้วยเพราะในโลกนี้ไม่มีใครที่จะทำทุกสิ่งให้พอใจทุกคนฉะนั้นอย่าไปใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นคิดเพราะถ้าเรายิ่งคิดและยิ่งแคร์ในสิ่งที่คนอื่นคิดมากเท่าไหร่
มันก็จะยิ่งทำให้เราเครียดมากขึ้นเท่านั้นและทำให้เราไม่สามารถจะทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ดังนั้นการเก็บคำพูดหรือสิ่งที่คนอื่นคิดมาเป็นอารมณ์มันก็อาจจะทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ล้มเหลวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นท่านว่าจงใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นมากกว่าจะใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นครับข้อที่7ท่านแนะนำให้เราลืมอดีตที่เลวร้ายและจงอย่าเสียเวลากับคนผิดคนเพราะบางครั้งเราอาจจะเสียเวลาหลายปีให้กับคนบางคนที่ไม่เคยให้ความสำคัญหรือให้ความเคารพกับเราเลยจนทำให้เรามีบาดแผลและมีความทรงจำที่เจ็บปวดหรือทำให้ชีวิตของเราไม่ก้าวหน้าแถมจมปลักอยู่กับความโศกเศร้าและความเครียดดังนั้นหากเรารู้สึกว่ามีคนกำลังทำให้เราเสียโอกาสและเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์เราก็ควรจะปล่อยวางทิ้งเอาไว้ข้างหลังแล้วก็เดินออกมาพยายามอย่าไปนึกถึงคนเหล่านั้นจงเอาเวลาที่เราเคยใช้กับคนผิดคนหันไปทำอะไรที่มันสร้างสรรค์และทำให้ตัวเองดีขึ้นจะดีกว่าแต่ถ้าหากสิ่งเหล่านั้นคือความผิดพลาดที่เราไม่อาจจะให้อภัยกับตัวเองได้เราก็ควรจะเปลี่ยนความคิดใหม่และให้อภัยกับตัวเองเสียเพื่อจะได้ลุกขึ้นเดินต่อไปอีกครั้งครับข้อที่8ท่านแนะนำให้เราหัดเปิดใจให้กว้างและอย่าปล่อยให้ความขัดแย้งบานปลายเพราะในปัจจุบันนี้อาจจะมีหลายคนที่ตัดสินคนอื่นเพียงเพราะในสิ่งที่เห็นไม่ใช่ตัดสินในสิ่งที่เป็นจึงทำให้หลายๆคนต้องพลาดในสิ่งดีๆโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราลองเปิดใจแล้วมองให้กว้างขึ้นและเลิกตัดสินคนอื่นจากภายนอกพยายามมองลงไปในจิตใจของพวกเขาเราก็อาจจะพบว่าทั้งผู้คนและเหตุการณ์ที่เลวร้ายมันอาจจะดีกว่าที่เราคิดและในบางครั้งความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะบานปลายจนถึงขั้นใหญ่โตได้ท่านว่าทางที่ดีที่สุดก็คือหากเราและคนอื่นหรือคนรักเกิดการเข้าใจผิดกันเพียงเล็กน้อยก็อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาบังตาจนทำให้เรามองข้ามสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันมาเพราะสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันนั้นมันมีค่าเกินกว่าที่จะสูญเสียไปเพียงเพราะความเข้าใจผิดฉะนั้นอย่าให้ความคิดผิดๆที่ทำให้เราและอีกฝ่ายเข้าใจผิดกันจนกลายเป็นชนวนของจุดจบความสัมพันธ์ครับข้อที่9ท่านแนะนำให้เรารู้จักปล่อยวางกับความโกรธและจงมีความรักมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีคำกล่าวว่าความโกรธคือยาพิษที่เรากลืนลงคอตัวเองเพื่อหวังจะฆ่าคนอื่นซึ่งความหมายก็คือเมื่อเราโกรธร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วและกล้ามเนื้อก็จะเกร็งความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นถ้ามันเกิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ดับมันก็จะไม่เป็นอันตรายมากนักแต่ถ้าเรามีความโกรธแค้นฝังลึกอยู่ในจิตใจตลอดเวลา
มันก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายในระยะยาวและเมื่อเราโกรธแค้นใครบางคนก็แสดงว่าไม่เพียงแค่เรากำลังทำร้ายตัวเองแต่กลับปล่อยให้คนคนนั้นมาควบคุมสภาพอารมณ์ของเราอีกด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือปล่อยวางกับความโกรธจงอย่าไปยึดมั่นเอาไว้ในใจพยายามทำตัวเองให้มีความสุขมีความรักและมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหากมีใครบางคนมาทำสิ่งไม่ดีกับเราไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจและปฏิกิริยาแรกที่เรามีนั่นก็คือเราจะรู้สึกโกรธคนคนนั้นแต่เราเองก็สามารถจะควบคุมอารมณ์โกรธเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกได้ด้วยการบอกตัวเองว่าเราทั้งหลายล้วนเป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีทั้งความรักความโลภความโกรธและความหลงแล้วก็หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับคนคนนั้นเพื่อเรียกสติของเรากลับคืนมาพร้อมกับแผ่พลังด้านดีไปให้กับเขาด้วยครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ